หลังจากข่าวนู้นที่เราเคยใช้คอมของห้องสมุดไปตามจีบน้องเมลิซ่าและทำให้เกิดความวินาศสันตโลขึ้นแต่คิดว่านั่นจะหยุดผมจากเกมจีบสาวได้อย่างงั้นเหรอในวันนี้ผมได้กลับมาที่ห้องสมุดอีกครั้งเพราะว่าเขามีเกมใหม่ที่ชื่อว่าโมริสเกมจากซีรีส์เดียวกันกับเมลิซ่าแต่ทว่าเขาเป็นผู้ชายได้ยินว่าเขาทั้งน่ารักและโรแมนติกในวันนี้เราจะใช้คอมของห้องสมุดไปจีบน้องมอริสกันยินดีต้อนรับสู่คอมของห้องสมุดได้โปรดพิมพ์ชื่อของคุณไอโตะยินดีต้อนรับสู่เดทไทม์เกมที่คุณจะได้เดทกับสาวน้อยสุดน่ารักหรือไม่ก็หนุ่มๆในฝันของคุณได้โปรดเลือกคู่แท้ของคุณนี่คือแอนนาสาวน้อยสปอร์ตและก็มีคนชื่นชอบเธอมากมายเธอเป็นคนสนุกร่าเริงอยากจะจูบเด็กสาวคนนี้ไหมผมยาวน่าสนใจลองนอกใจมอริสหน่อยละกันคำเตือนไม่พบแผ่นของแอนนาก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับเราน่าจะจีบได้แต่มอริสในเกมนี้และนี่คือมอริสหนุ่มน้อยคนนี้อาจจะมีด้านที่เป็นแบดบอยอยู่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าหากเข้าหาเข้าดีๆแล้วก็เขาจะเปิดใจให้กับคุณและเผยให้เห็นด้านเซนซิทีฟและอ่อนหวานเขาอาจจะรักมอเตอร์ไซคล์แต่ว่าเขาเกลียดที่จะยอมรับว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยเจ้าบวชเจ้ากรอนถ้าหากคุณวางตัวได้ถูกต้องแล้วก็คุณอาจจะได้รับจูบจากเด็กหนุ่มที่น่าสนใจคนนี้ว้าวแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปเดทกับมอริสอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกำลังโหลดซีนาริโอตืดโหลดเกย์ด้วยนะคือเราต้องกดเองโอ้ไม่นะคอมห้องสมุดระเบิดแล้วเหรอในขณะที่คุณกำลังเดินทางอยู่บนถนนยังมีความสุขรถของคุณก็พลิกคว่ำเอามันวินาศสันตโลแต่เริ่มเลยนี่แต่ว่าไม่ต้องห่วงคุณค้างเกือบแล้วคอมห้องสมุดเกือบระเบิดจริงๆแล้วคุณได้ถูกลากมายังอู่ซ่อมรถเล็กๆในเมืองแห่งหนึ่งได้ยินว่าที่นี่เนี่ยเขาเพิ่งจ้างช่างเครื่องคนใหม่ที่น่ารักมากๆด้วยแล้วผมไม่เข้าโรงพยาบาลเลยคือผมรถคว่ำแต่ผมไม่เป็นไรใช่ไหมอรุณสวัสดิ์พ่อฟักทองตัวน้อยเธอคงจะเป็นไอโตะละสิรถของเธอน่ะอยู่ในโรงจอดรถของพวกเราแล้วพร้อมกับช่างที่ดีที่สุดของเรากำลังดูแลมันอยู่แต่ว่าฉันหวังว่าเธอจะเพลิดเพลินกับการอยู่ในเมืองที่แสนสวยงามของเราคุณเป็นใครเหรอครับถึงจะมีชื่อบอกแล้วก็ตามฉันชื่อว่าโจนเป็นเจ้าของที่นี่ร่วมกับสามีของฉันที่ชื่อว่าเวสพวกเราทั้งคู่น่ะพบกันในเมืองนี้แหละจ้าแล้วก็จีบกันเธอจะต้องรักเมืองนี้แน่ๆเลยมันโรแมนติกมากพวกเรามีสวนสาธารณะสวยๆแล้วก็มีบ่อหงส์ด้วยล่ะแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆน่ารักและขอแนะนำให้ลองสั่งสตรอเบอรี่สลัดดูนะงั้นขอตัวไปดูรถก่อนได้ไหมครับอยากจะดูรถแล้วสินะไปตามทางเดินแล้วเธอจะได้เจอกับพนักงานใหม่ของเราที่ชื่อว่ามอริสเขากำลังทำงานอยู่เขาอาจจะเป็นคนที่ดูเงียบๆในตอนแรกแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักและต้องขอบอกเลยว่าเขาแต่งกลอนได้เก่งมากๆเลยจ้ะมันโรแมนติกเหลือเกินน่ะยังไงก็ตามขอให้สนุกนะจ๊ะแล้วคุณก็เดินไปตามโถงทางเดินทันใดนั้นโอ้ระเบิดอีกแล้วคุณได้ชนเข้ากับผู้ชายร่างใหญ่แล้วร่างใหญ่ก็ยิ้มให้กับร่างบางด้วยรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นทำไมฟังดูเหมือนผมอยู่ในนิยายวายฉันหวังว่าจะไม่ได้ทำให้เธอตกใจเธอคงจะเป็นไอโตะใช่ไหมสวัสดีเราก็ยินดีต้อนรับสู่เมืองของพวกเราถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยากมาที่นี่ก็ตามนะจะว่าไปแล้วรถของเธอนะในตอนนี้ช่างของเรากำลังจัดการให้นะเขาชื่อว่ามอริสแล้วใครคือมอริสเหรอครับมอริสนะเหรอเขาน่ะอาจจะเงียบๆในตอนแรกแต่ว่าเขาเป็นหนุ่มน้อยที่น่ารักมากเลยนะและต้องบอกเลยว่าเขาน่ะแต่งกลอนเก่งมากๆโรแมนติกเหลือเกินนะโอ้คุณพูดเหมือนภรรยาของคุณเลยนะอย่างกับตั้งโปรแกรมไว้ผมว่าแปลกๆอย่างนั้นเหรอโอ้โหใช่พวกเราทั้งคู่น่ะรักมอริสมากๆเลยล่ะขอให้สนุกกับมอริสนะแล้วคุณก็โบกมือลาเวส
ในขณะที่เดินไปที่อู่ซ่อมรถว้าวงานช้างเหมือนกันนะเนี่ยหวังว่าจะไม่มีใครเห็นฉันลำบากอยู่กับเจ้ายางนี่อะไรเนี่ยโอ้พระเจ้านี่นายมาตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะนายคงจะเป็นเจ้าของรถคันนี้สินะโอ้ไม่นะไอ้เจ้าบ้านี่น่ารักเหลือเกิน ฉันหมายถึงนายคือไอโตะสินะฮะฉันชื่อว่ามอริสอันน่าวางมาดเป็นแบดบอยนะครับก็ฉันมีข่าวร้ายมาให้กับนายเครื่องยนต์ของนายเนี่ยไหม้หมดแล้วดูเหมือนนายจะต้องติดอยู่ในเมืองที่น่าเบื่อของพวกเราสัก 2-3 วันน่ะนะรอให้อะไรมาส่งโอ้จะต้องติดอยู่ที่นี่กับนาย 2-3 วันเหรอตื่นเต้นจังเลยอะไรนะนี่นายอยากอยู่กับฉันเหรอแน่นอนไม่งั้นไม่เข้าเกมนี้มาหรอก นั่นมันดูแบบฉันหมายถึงถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนละฉันต้องไปทำงานแล้วก็อย่าทำอะไรโง่ๆหรือว่าอย่าทำอะไรน่ารักเด็ดขาดในตอนที่ฉันทำงานอยู่โอเคไหมในขณะที่มอริสเดินกลับไปที่รถของคุณก็สังเกตเห็นกระดาษโน้ตเล็กๆอยู่บนโต๊ะพิราบที่ตื่นเช้าปวดกรอนโดยมอริสโอ้ว้าวมีระบบปริ้นกระดาษออกมาได้ด้วยนะครับเกมนี้พิราบที่ตื่นเช้าจะได้เจอกับความรักแทบรอไม่ไหวแล้วทุกๆวันถ้าไม่ทำตัวทะเลนเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องถูกทิ้งให้เคว้งคว้างมีใครบ้างไหมที่จะมาเป็นคู่รักของฉันโอ้ว้าวบทกลอนนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเดทไทม์ซอฟต์แวร์ได้โปรดอย่าปริ้นออกมาแล้วเอาไปเผยแพร่ในสาธารณชนอย่าเอาโพสต์ลงพันทิปหรือว่าตั้งสเตตัสเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรก็ตามเฮ้ยนั่นของฉันนะอย่าอ่านมันสินี่กลอนนายเหรอห่วยชะมัดเลยหรือว่านี่กลอนนายเหรอโอ้โหมันไพเราะจับใจมากผมว่าลองแย่น้องเขาหน่อยละกันกลอนนายห่วยชะมัดโอ้น้องเศร้านะครับงั้นนายก็ไม่น่าจะอ่านมันตั้งแต่แรกอะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันสิฉันเองก็ไม่ได้อยากจะคุยกับนายซะหน่อยเอ้าโอ้ไม่เกมโอเวอร์คุณไม่ได้รับจูบจากมอริสขอให้โชคดีในคราวหน้าขอบคุณที่เล่นเดทไทม์ปิดเกมโปรแกรมกำลังปิดพวกผมเสียใจมีคนที่สติดีที่ไหนที่มาเล่นเกมจีบหนุ่มและเลือกช้อยห่วยๆแบบนี้น่ะนายทำทุกอย่างพังมันนี่เลยโว้าวโอ้มอริสฉันเห็นความก้าวร้าวของนายแล้วนายนี่มันแบดบอยจริงๆถ้าเราไม่ชอบกลอนของเขานี่คือเราตายฮะนายชอบกลอนของฉันเหรอไม่เคยมีใครพูดฉันหมายถึงรถของนายเนี่ยจะเสร็จในอีก 2-3 วันหนุ่มซินเดเลซะด้วยขอให้สนุกกับการอยู่ในเมืองนี้นะและคุณก็ขอบคุณมอริสก่อนที่จะออกไปสูดอากาศเย็นๆข้างนอกโอ้นี่มันเมืองเดียวกับในเกมเมลิซ่าเลยนี่นะข้างๆอู่ซ่อมรถนั้นคือสวนสาธารณะของเมืองต้นไม้เริ่มผลัดใบเพราะว่าเข้าสู่หน้าหนาวฝูงหงส์ในบ่อได้อพยพย้ายถิ่นไปหาพื้นที่ที่อบอุ่นแต่ถึงอย่างนั้นอากาศในหน้าหนาวก็มีความดึงดูดแปลกๆมันอาจจะโรแมนติกนิดหน่อยละมั้งนะคุณนั่งลงที่ม้านั่งพร้อมกับวิวที่สวยงามและในทันใดนั้นใครจะมาชนผมอีกไหมเนี่ยไงมอริสก็มานั่งข้างๆคุณไอโตะคือนายอยากไปกินข้าวกลางวันที่คาเฟ่กับฉันมั้ยฉันหมายถึงไม่ใช่ว่าชวนออกเดทหรืออะไรแบบนั้นหรอกนะก็แค่อากาศมันเย็นน่ะแถวนี้มันหนาวนี่นาหิมะก็ตกด้วยอีกไม่นานน่ะคือนายน่าจะไปหาอะไรกินหน่อยนะจะได้แข็งแรงฉันหมายถึงฉันแค่พยายามทำตัวเป็นคนดีอ้าวนี่นายเขินเหรอตอบข้อนี้ยังไม่โดนตีใช่ไหมไม่ได้เขินซะหน่อยฉันก็แค่หนาวน่ะหยุดล้อฉันได้แล้วนะเอาล่ะมาเร็วฉันรู้จักทางลัดแล้วคุณก็ตามมอริสไปที่คาเฟ่ฉากเดิมกับ
โอ้นี่มีแอบมีหลอนเล็กน้อยนะครับแล้วคุณกับมอริสนั่งลงที่มุมเล็กๆและมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นวิวที่สวยงามบริกรเดินเข้ามาถามว่าคุณจะสั่งอะไรไอ้สตรอเบอรี่สลัดปลาที่เขาแนะนำมาจัดไปบริกรพยักหน้าแล้วก็หันไปหามอริสผมขอแฮมแซนด์วิชเอาทำไมหน้าน้องดูเศร้าๆบริกรยิ้มและเดินเข้าไปในครัวคุณกับมอริสได้พูดคุยกันมอริสพูดถึงเรื่องของเขาเองที่เขาน่ะรักมอเตอร์ไซค์มากและนั่นเป็นเหตุผลที่เขามาทำงานที่อู่ซ่อมรถของโจนและก็เวสเขาฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีตังค์ซื้อมอเตอร์ไซค์ของตัวเองและฉันก็จะพาตัวเองออกจากเมืองที่แสนน่าเบื่อนี่อารมณ์ของมอริสเปลี่ยนไปในตอนที่เขาพูดถึงงานของเขาฉันหวังว่าคุณโจนและก็เวสน่ะจะเป็นคนที่ใจดีกว่านี้ผมว่าเริ่มมีบางอย่างแปลกๆคือตอนแรกโจนกับเวสดูท่าทางชอบมอริสมากนะครับแต่ทำไมมอริสบอกสองคนนั้นใจร้ายพวกเขาก็ดูท่าทางชอบนายนะอะไรนะแต่พวกเขาน่ะดุด่าฉันทั้งวันเลยตอนทำงานน่ะแล้วพวกเขาก็ล้อฉันด้วยเรื่องที่ฉันแต่งกลอนฉันมันน่าผิดหวังสำหรับพวกเขาเฮ้ยแต่พวกเขาชมนายให้ฉันฟังเยอะมากเลยนะนั่นน่าแปลกใจมากหวังว่าพวกเขาจะพูดแบบนั้นกับฉันตรงๆบ้างน่ะก็ฉันขอโทษที่ทำให้นายต้องเศร้าไปด้วยนะไอโตะฉันไม่ได้ตั้งใจน่ะแต่ว่าขอบคุณที่รับฟังนะขอบคุณมากเลยที่อ่านบทกลอนของฉันด้วยยังไงก็ตามฉันน่ะยังเขินๆอยู่นิดหน่อยเลยแต่ว่าถ้าหากนายชอบแล้วก็ฉันจะแต่งมาให้อ่านอีกจัดมาพ่อหนุ่มที่แต่งมาให้อ่านเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าฉันชอบนายหรอกนะแต่เป็นเพราะว่านายตาถึงเรื่องกลอนต่างหากล่ะฮ่าๆๆคุณพยักหน้าด้วยความตื่นเต้นที่จะได้อ่านกลอนของมอริสและต่อมาบริกรก็กลับมาพร้อมกับอาหารของคุณทั้งคู่กินอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยภายใต้วิวของอาทิตย์ตกดินที่สวยงามตื่นตื่นตื่นกำลังโหลดข้อมูลแล้วคุณก็ตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ที่โรงแรมพร้อมกับอาหารเช้าอากาศในเมืองดูท่าทางจะเย็นกว่าเดิมคุณตัวสั่นนิดหน่อยในขณะที่เดินทางไปที่อู่ซ่อมรถคุณมาถึงเคาน์เตอร์ด้านหน้าที่ที่โจรรอคุณอยู่ด้วยรอยยิ้มแต่ไม่มีใครรออยู่คุณมาถึงเคาน์เตอร์ด้านหน้าที่ที่โจรรอคุณอยู่ด้วยรอยยิ้มเกมมันบั๊กใช่ไหมครับจะสื่อว่าอย่างนั้นใช่ไหมเวสเวสทำตามแผนของฉันมันต้องได้ผลแน่ๆมันจะต้องเดี๋ยวก่อนเขาอ่านบทพูดของเราอรุณสวัสดิ์พ่อฟักทองน้อยอ้าวเจมี่รับลมคมในนะครับเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรเหรอครับโอ้ไม่นะนี่เธอแอบฟังพวกเราอย่างนั้นเหรอนั่นจะบอกความจริงให้ก็ได้พวกเราวางแผนจะให้ของขวัญเซอร์ไพรส์มอริสน่ะเพราะว่าเขาเป็นพนักงานที่ยอดเยี่ยมโกหกทั้งเพผมไม่เชื่อหรอกชอย่าทำลายเซอร์ไพรส์ของเรานะจ๊ะจะว่าไปแล้วมอริสน่ะพูดถึงเธอเยอะมากเลยนะในช่วงนี้บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบเธอหรือบางทีเธออาจจะชอบเขาด้วยเหมือนกันหรือเปล่าน่ะขอดูก่อนละกันนะครับไอโตะฉันคิดว่ามันดีสำหรับพวกเราทุกคนนะถ้าหากเธอจะรู้จักให้โอกาสกับคนอื่นบ้างผมรู้สึกว่าจริงๆเกมนี้อาจจะถูกมอริสควบคุมอยู่ก็ได้นะครับทั้งคุณโจนคุณเวสนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่เขาแบบฝืนๆทำตัวดีๆตอนพูดถึงมอริสยังไงก็ตามนะจ๊ะไปที่โถงทางเดินแล้วไปดูรถได้เลยมอริสน่ะกำลังรอเธออยู่แล้วคุณก็เดินไปตามโถงทางเดินอีกครั้งชนอีกแล้วโอ้ว้าวคุณชนเข้ากับเวสโว้โว้ไงคู่หูรีบร้อนอะไรนะมอริสน่ะไม่หนีไปไหนหรอกนะโอ้โหแล้วอาหารเช้าที่โรงแรมเป็นยังไงบ้างนะอร่อยใช่ไหมในบางครั้งเนี่ยฉันก็ไปเช่าโรงแรมนะเพราะว่าอยากจะกินอาหารเช้าโอ้โหยังไงก็ตามนะหวังว่ามอริสเนี่ยจะไม่ดีเกินไปสำหรับเธอนะโอ้โหแล้วเธอรักบทกลอนของเขาไหมนะต้องทำไมต้องตาเลือกด้วยนะนั่นเอายังไม่ทันได้ตอบ
ธอรักกรของเขาจริงๆด้วยเมื่อกี้ผมไม่ได้คลิกคำตอบนะครับฉันแล้วก็โจนน่ะเศร้ามากที่ไม่มีใครมาฟังบทกรของเขาถ้าหากมันมีหนทางที่จะส่งบทกรของเขาให้ทุกคนอ่านในครั้งเดียวแล้วก็สงสัยจังเลยว่าจะมีเทคโนโลยีแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะอันนี้เรฟเฟอเรนซ์ถึงฉากจบของเมลิซ่าแน่ๆเลยโอ้โทษทีนะที่ฉันทำตัวน่าเบื่อนะยกโทษให้กับตาแก่คนนี้ด้วยนะเอาล่ะไปดูรถของเธอได้เลยมอริสรออยู่แล้วคุณก็เดินตามทางไปที่โรงจอดรถคุณมาถึงที่โรงจอดรถแต่ว่ามอริสไม่อยู่คุณแอบดูที่โต๊ะที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็เห็นบทกลอนอีกแล้วเอาว่ะจัดไปปลื้ด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 คือกระดาษเป็นกระดาษเจาะรูด้วยนะผมหวังว่าผมจะบอกเขาได้บทกลอนโดยมอริสจะเป็นยังไงถ้าหากเขาไม่ชอบผมไม่กล้าพูดออกไปถึงความรู้สึกรักของผมรู้สึกเปราะบางบทกลอนนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเดทไทม์ซอฟต์แวร์ห้ามเอาไปเผยแพร่ต่อเด็ดขาดครับทวิตลงทวิตแล้วเลยฮะเฮ้ยนี่นายไม่ได้อ่านมันใช่ไหมนี่ยังแต่งไม่เสร็จนะฉันก็แค่ทดลองดูเท่านั้นเองน่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินกันเร็วเกินไปล่ะกลอนของนายมันห่วยนายน่าจะเลิกแต่งไปซะลองดูว่าจะจบเหมือนเดิมไหมนะครับจะฉันควรเลิกอย่างนั้นเหรอแต่ว่านายบอกว่านายเคยชอบกลอนของฉันทำไมถึงพูดอะไรใจร้ายแบบนี้ฮะฉันคิดว่านายพูดถูกฉันน่าจะเลิกแต่งไปซะแต่ว่าอย่ามาคุยกับฉันอีกล่ะเกมโอเวอร์เหมือนเดิมคุณไม่ได้จูบจากเขาแล้วโอ้ว้าวโอเคยังเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ยังอย่างงั้นโอ้ช่างเป็นกลอนที่สวยงามคุณบอกมอริสว่ากลอนของเขาช่างจับใจเหลือเกินและคุณคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เยี่ยมยอดโอ้ขอบคุณฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีเลยอ่ะฉันหวังว่าฉันจะได้เจอกับนายเร็วกว่านี้คนที่ชื่นชมฉันและทำให้ฉันมีความกล้ามากขึ้นอ่ะฉันมีความรู้สึกมากมายอยู่ในหัวและนายเป็นคนแรกเลยล่ะที่ทำให้ความกล้าของฉันเติบโตขึ้นฉันต้องคิดเกี่ยวกับมันมากเลยล่ะไว้มาเจอกันอีกทีนะหลังจากฉันทำงานเสร็จแล้วคุณก็โบกมือลาเขาและเดินกลับไปข้างนอกออกไปสู่อากาศที่หนาวเย็นแต่ว่ามีสวนสาธารณะที่สวยงามตอนนี้ผมอยากรู้ว่าแต่ละคนคิดว่าใครเป็นอิมโพสเตอร์ระหว่างเจ้าของอู่ซ่อมรถหรือว่าน้องมอริสแต่ส่วนตัวผมว่าน้องมอริสนะดูน่าสงสัยนะครับจากบทพูดเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าบทของน้องอาจจะเป็นแนวเดียวกับเมลิซ่าก็ได้คือจริงๆน้องอาจจะเป็นเด็กดีนะครับแต่ว่าเจอคนไม่ดีมาเยอะจนตอนนี้ไมเบรกไปแล้วคุณเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะอย่างสงบสุขในขณะที่ฝันกลางวันว่าคุณได้ใช้เวลาร่วมกับมอริสเมืองนี้ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามแต่คุณก็เข้าใจความรู้สึกของมอริสอู่ซ่อมรถสวนสาธารณะคาเฟ่แล้วก็บ่อหงในเมืองนี้มันก็มีแค่นี้ถึงจะเป็นวิวที่สวยงามแต่ว่ามอริสก็อาศัยอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิตไม่ว่าใครก็ร้วนกระหายการผจญภัยคุณคิดถึงการเดินทางของคุณเองและการผจญภัยที่ผ่านมาของคุณบางทีในขณะที่คุณกำลังหลงอยู่ในความคิดมอริสก็โผล่มาเขามอบรอยยิ้มที่แสนสดใสให้กับวัดเวลิซ่ามายังไงเธอเชื่อจริงๆหรือว่าไอ้เปียกนี่เนี่ยชอบกลอนน่ะมันแค่เอาอ่านไม่ทันน่ะบื้อแถวนี้หนาวจังเลยนะมอริสเมื่อกี้นายเห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่านะฉันบอกนายแล้วไงว่าเดี๋ยวหิมะจะตกมาเร็วไอโตะไปหาที่ที่อบอุ่นกันดีกว่านะไปนั่งดื่มกาแฟในคาเฟ่กันคุณยิ้มแล้วก็เดินไปกับมอริสเข้ามาข้างในคาเฟ่ที่แสนอบอุ่นคุณแล้วก็มอริสนั่งลงที่มุมเดิมโอ้โหบักยันในร้านเลยนะเนี่ยบริกร
เดินเอ้อระเหยตุ๊ดตรบมารับออเดอร์ของคุณผมว่าเกมมันบั๊กนะครับแจ้งพนักงานห้องสมุดได้ไหมเนี่ยสั่งไอ้สตรอเบอรี่อันเดิมแล้วกันบริกรพยักหน้าแล้วหันไปหาคุณเห็นนี่ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นวัดฉันขอแซนด์วิชแฮมอีกอันนึงบริกรยิ้มแล้วก็ตื่นที่ห้องครัวทิ้งให้คุณละบื้อมอริสอยู่บนโต๊ะคือมันเหมือนมีใครพยายามจะส่งข้อความมาหาเราอยู่เว้ยแต่มันช็อตๆนะครับฉันน่ะหลงไหลนายมากเลยนะไอโตะฮะฉันหมายถึงในแบบเพื่อนนะมิตรภาพลูกผู้ชายน่ะทำไมนายถึงขับรถไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เหรอเพราะว่าฉันกำลังตามหาการผจญภัยการผจญภัยเหรอว้าวฉันละอิจฉาจริงๆที่เห็นนายเนี่ยก้าวออกไปข้างนอกแล้วก็อย่างที่นายรู้น่ะทำตามความฝันน่ะนี่คงจะเป็นความรู้สึกของการมีอิสระสินะฮะต่อจากนั้นบริกรก็กลับมาพร้อมกับอาหารของคุณคุณทั้งคู่พูดคุยกันในขณะที่กินอาหารและโอ้นึกว่าอาหารจะมีอะไรแปลกๆมานะผมพยายามสั่งเมนูที่อู่ซ่อมรถบอกให้เราสั่งนะและแสงแดดเฉิดฉายก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งปลุกให้คุณตื่นในยามเช้าคุณยายแอนที่เป็นเจ้าของโรงแรมโบกมือให้กับคุณในขณะที่คุณไปที่อู่ซ่อมรถมันเป็นวันที่อบอุ่นในวันนี้แต่อีกไม่นานหน้าหนาวจะมาถึงแล้วคุณเดินเข้าไปดูว่ารถของคุณเป็นยังไงบ้างอรุณสวัสดิ์จากพ่อฟักทองน้อยเมืองของพวกเราต้อนรับเธอได้อย่างอบอุ่นหรือเปล่าจ๊ะเพราะว่าข้างนอกมันอบอุ่นเหลือเกินมุกฮามากเลยครับอะไรรถของเธอจะมาในวันพรุ่งนี้อีกไม่นานเธอจะได้ออกไปจากเมืองนี้แล้วล่ะช่างเป็นข่าวดีจริงๆเลยใช่ไหมพูดถึงข่าวแล้วฉันเพิ่งอ่านเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้มันที่มันถูกเรียกว่า The Information Super Highway What ผมไม่ค่อยเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรแต่คงจะเป็นฟิลประมาณว่าสมัยก่อนยังไม่มีคำว่าอินเทอร์เน็ตมันก็อาจจะเป็นคำเรียกถึงอะไรบางอย่างนะครับที่สื่อถึงอินเทอร์เน็ตนั่นแหละระบบดิจิตอลที่สามารถส่งข้อมูลได้มากมายอะไรแบบนั้นอะมันเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้เธอแบ่งปันข้อมูลและก็แชร์สิ่งต่างๆกับคนอื่นๆได้ด้วยคอมพิวเตอร์ของเธอเองอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับตามนั้นสงสัยจังเลยนะว่าผู้คนแบบเธอเนี่ยจะแชร์อะไรให้กับโลกใบนี้คุณต้องคาดไม่ถึงแน่ว่าชาวเน็ตนะเขาส่งรูปแมวกันเยอะแค่ไหนยังไงก็ตามไปดูที่รถของเธอได้เลยนะแล้วคุณก็รีบมุ่งหน้าไปหารถของคุณชนอีกแล้วโอ้ไม่นะอีกแล้วเหรอว้าวไอโต้แม่ตั้งใจชนผมแล้วล่ะมันหาเรื่องกันชัดๆเลยเนี่ยชนกันบ่อยๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเคล็ดขัดยอกหมดนะโอ้โหหวังว่าโจรน่ะจะบอกข่าวดีกับเธอแล้วใช่ไหมตื่นเต้นหรือเปล่าล่ะที่จะได้ขับรถในวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าไม่จนกว่าจะได้จูบของผมถ้าตอบข้อนี้แล้วลุงจะจูบผมไหมเนี่ยผมลองทำตัวแบบว่าตื่นเต้นจะได้กลับบ้านแล้วกันครับนั้นน่ะวิเศษไปเลยนะแต่ว่าก่อนที่เธอจะไปนะขอฉันถามอะไรหน่อยสิพวกเราคุยกันถึงเรื่องของขวัญเซอร์ไพรส์ให้มอริสนะและพวกเรารู้ตัวว่าคือแบบว่าไม่มีของขวัญอะไรที่ดีพอเลยสำหรับมอริสยกเว้นความรักจากคนที่พิเศษอย่างเธอนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำให้งานศิลปะของเขาเนี่ยกระจายออกไปทั่วทั้งโลกเธอเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่า Information Super Highway ไหมเมื่อกี้โจนก็พูดถึงนะครับโอ้เธอพูดไปแล้วเหรอพวกเราทั้งคู่เนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์เดียวกันน่ะโอ้โห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 ฉันน่ะแก่เกินไปหน่อยที่จะเข้าใจอะไรแบบนี้แต่สงสัยว่าถ้าหากเป็นคนอย่างเธอแล้วก็คงจะเข้าใจแน่โอ้โหงั้นไว้เจอกันนะแล้วคุณก็เดินไปตามทางเดินไปหารถของคุณมอริสรอคุณอยู่แล้วโบกมือให้โบกมือกลับหรือว่ายิ้มน่าจะไม่ต่างกันแต่ยิ้มแล้วกันมอริสโบกมือมาโอ้ไอโตะฉันแน่ใจว่าจอห์นกับเวสเนี่ยบอกนายแล้วใช่ไหมถึงเรื่องชิ้นส่วนของนายน่ะในที่สุดนายก็จะได้ออกจากเมืองที่น่าเบื่อนี่ฮ่าแต่ว่าฉันยังอยากอยู่กับนายอยู่เลยฉันจะคิดถึงนายโอ้ข้อล่างดูแย่กว่าผมลองเอาช้อยแย่ก่อนนะฉันจะคิดถึงนาย
อ้าวฉันก็จะคิดถึงนายเหมือนกันจะบอกอะไรให้นะไปเจอกันที่คาเฟ่หลังจากทำงานเสร็จเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองวันนี้และก็บางทีพวกเราไปเดินเล่นในสวนแถวตอนเย็นด้วยดีมากไหนๆวันนี้ก็อากาศอบอุ่นนี่นาคุณพยักหน้าตกลงแล้วโบกมือลาแล้วรอจนถึงเวลาที่เขาทำงานเสร็จคุณนั่งอยู่ที่มุมโปรดในคาเฟ่และจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างคุณเห็นมอริสโบกมือมาให้ในขณะที่เขาเดินเข้ามาสวัสดีไอโตะหวังว่าจะไม่เบื่ออาหารที่นี่นะฮ่าฮ่าแล้วบริกรก็เดินอ้อยอิงออกมาถามว่าคุณอยากได้อะไรวบบริกรนี่เป็นอะไรช็อตเหลือเกินนะผมว่าไอ้ฉากกินอาหารนี่ต้องมีอะไรแน่ๆเลยผมจะยึดมั่นใน Delicious Strawberry Salad ละกันบริกรยิ้มแล้วก็เอาตรวจไปพบตัวตนคืออะไรอาหารที่นี่อร่อยจริงๆมอริสจิบกาแฟและคุณทั้งคู่ก็ออกไปสำรวจยามเย็นที่แสนอบอุ่นด้วยกันเหมือนมันข้ามฉากกินอาหารไปเลยเฮ้คือยังไงนะคาใจเลยทีนี้อยากย้อนไปเรื่องอีกช้อยนึงแสงจันทร์ที่แสนโรแมนติกได้เฉิดฉายลงมาหาคุณกับมอริสมอริสมองคุณด้วยสายตาที่เขินอายไอโตะบอกฉันสิบอกฉันสิว่าถ้าหากนายทำได้ทุกอย่างนายจะทำอะไรอ่ะฉันจะสร้างงานศิลปะฉันจะเล่นกีฬาฉันจะอยู่เคียงข้างนายโอ้ว้าวเหมือนในข้อมูลเกมจะมีบอกอยู่นะครับว่ามอริสชอบศิลปะเจ้าบทเจ้ากลอนแล้วถ้าผมตอบว่าผมจะเล่นกีฬามันจะเกิดอะไรขึ้น ฉันจะเป็นนักกีฬาฮะนักกีฬาเหรอก็เมคเซนนะคือนายดูท่าทางชอบการผจญภัยนี่นาฉันก็ชอบที่นายเป็นแบบนั้นนะแล้วมอริสก็จ้องไปที่แสงจันทร์อ๋อชอยเมื่อกี้น่าจะไม่มีอะไรนะน่าจะเป็นแบบบทพูดที่ต่างกันนิดหน่อยแต่มอริสก็ยังรับเราได้ แล้วคุณก็จ้องมองไปตามเขาฉันน่ะเติบโตขึ้นมาในเมืองเล็กๆนี่ฉันขอยอมรับว่ามันสวยแต่ว่าฉันน่ะหวยหาที่จะได้ออกไปผจญภัยฉันอยากให้มันมีอะไรมากกว่านี้มากกว่าการแค่ถูกสองสามีภรรยาที่อู่ซ่อมรถด่านะนะ ฉันอยากที่จะขับรถออกไปเที่ยวรอบโลกแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เจอมากับคนอื่นๆแล้วก็เรื่องบทกลอนของฉันด้วยฉันอยากที่จะแต่งมันระหว่างที่ออกผจญภัยกับนะฉันคิดอะไรโง่ๆอีกแล้วอ่ะโทษทีนะไอโตะฉันอาจจะพูดมันออกมาก็ได้ในวันพรุ่งนี้น่ะไอสิ่งที่ฉันอยากพูดดูแลตัวเองด้วยนะไอโตะแล้วคุณก็กอดมอริสก่อนที่จะบอกลากันโอ้เฮ้ยนี่นายทำบ้าอะไรเนี่ยไอโตะขอบคุณนะคือฉันชอบน่ะโอ้แล้วก็อีกเรื่องนึงมอริสส่งกระดาษมาให้ผมไม่รู้ว่ามันจะขัดมูดผมตอนไหนแต่ผมอยากบอกว่าบทน้องมอริสก็น่ารักดีนะครับถ้าเราพยายามมองข้ามอะไรที่มันช็อตๆไปคือน้องก็ดูน่ารักแหละแต่ผมแอบเสียวว่าน้องจะเหลี่ยมเราหลังจากนี้ฉันแต่งกลอนใหม่มาน่ะและมันเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันยังหยาบมากๆเลยยังแต่งไม่เสร็จนะอย่าเพิ่งมองว่ามันไม่ดีล่ะฉันหวังว่านายจะชอบนะยังไงก็ตามคุณยิ้มแล้วพยักหน้าแล้วมองไปที่มอริสก่อนที่จะแยกจากกันแล้วก็ปริ้นบทกลอนออกมาอ่านตืดเป็นใบทวงหนี้แน่ๆโว้บรรลักษ์ครับเครื่องปริ้นพังว่าช็อตทั้งจอความจำของเครื่องไม่พอแอปพลิเคชันไม่อาจแสดงผลได้อย่างถูกต้องโดยมอริสความจำไม่พอไม่อาจแสดงผลอย่างถูกต้องโดยตูดเป็นผลงานโดยมอริสเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Date Time Software ได้โปรดอย่าเผยแผลชอบความทรงจำไม่พอของเราใช่ไหมยาวมากนะครับฉันมีเซฟของเมลิซ่ายังคงอยู่ในระบบล็อกอินเพื่อเห็นคือจะสื่อว่าเมลิซ่าพยายามแฮกคอมมาหาเราเหรอผมไม่เคยเจอสาวยันที่ยันข้ามเกมมาก่อนเอางั้นเลยนะ
ยาวมากนะครับดูสิมีอะไรไหมไม่มีเนาะตรงนี้คำใบ้อาจจะชัดเจนซะหน่อยถ้าคุณดูทีวีเจอรี่เจอรี่คือใครนี่เธอจะบอกอะไรฉันกันแน่เมลิซ่าบอกมาให้ชัดชัดไม่ใช่แบบนั้นเลยมันไม่ใช่ว่าจะมีหนทางอื่นง่ายๆที่จะเซิร์ชหามันเซิร์ชหาอะไรไม่เข้าใจแล้วคุณก็ตื่นมาในยามเช้าคุณคืนกุญแจให้กับคุณยายแอนแล้วบอกลาเธอในขณะที่เดินตรงไปที่อู่ซ่อมรถสูดหายใจเข้าลึกๆผมว่าเราไม่ได้กลับบ้านอย่างแน่นอนเอาแล้วไงนั่นไงอรุณสวัสดิ์พ่อฟักทองน้อยฉันมีข่าวดีรถของเธอซ่อมเสร็จแล้วเธอพร้อมจะไปแล้วล่ะเราหวังว่าเธอจะเพลิดเพลินกับเมืองที่สวยงามของเราที่ผ่านมาแต่ว่าก่อนที่เธอจะไปขอให้ฉันบอกเธอเป็นอย่างสุดท้ายเกี่ยวกับมอริสไม่ได้บอกแล้วนะฟากนี่มันเจ็บแทบแย่ฉันหมายถึงไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับฉันหรอกนะไอโตไปคุยกับเวสฉันขอไปล้างหน้าให้สดชื่นในห้องน้ำขอโอเครอบนี้ไม่ชนกันแล้วท่าทางเธอจะมีสัญชาตญาณแล้วสินะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเธอจะกลับแล้วใช่ไหมไปคุยกับมอริสสิเขารอเธออยู่นะขอให้เดินทางปลอดภัยลุงไม่พูดอะไรเลยไม่เดี๋ยวก่อนโอเคไอโตฟังฉันก่อนนะฉันแน่ใจว่าเธอน่ะชอบมอริสมากโดยปกติแล้วเกมมันจะจบลงในตอนที่มอริสน่ะซ่อมรถให้กับเธอแล้วเธอก็ขับรถพาเขาออกไปพร้อมกับอาทิตย์ตกดินอย่างที่เป็นคู่รักกันน่ะฉันมีคำถามมากมายว่าทำไมเธอถึงอยากทำแบบนั้นกับคนที่เพิ่งเจอ3วันคือจะบอกให้นะมอริสน่ะคือ ที่ฉันหมายถึงก็คือรู้ไหมว่ารถน่ะมันช้าแค่ไหนใช้เวลาทั้งอาทิตย์ยังออกจากรัฐไม่ได้เลยล่ะแต่ว่าต้องขอบคุณเทคโนโลยีนะที่ทำให้พวกเราเดินทางได้ไวขึ้นเพียงแค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว28กิโลไบต์นะในที่สุดมอริสก็จะได้ออกจากเมืองเล็กๆที่น่าเบื่อนี่คือเหมือนจะสื่อว่าให้เราพามอริสออกไปยังโลกภายนอกด้วยอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนั้นนะครับคือลุงเขาโดนบังคับมาใช่ไหมมาขายตรงแบบนี้ทำไมต้องคิดมากด้วยล่ะแค่ส่งเขาออกไปนะเขาต้องเห็นโลกภายนอกทำสิทำเลยทำเลยอย่างนั้นเลยเหรอครับลุงแล้วคุณก็มาถึงที่โรงจอดรถมอริสโบกมือให้กับคุณไอโตฉันมีข่าวดีมากอะไรนะจะมาในเช้านี้และฉันจะรีบเอามันใส่ไปในรถของนายจะได้ออกไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วเหมือนรถแข่งเลยมัน Amazing มากเลยล่ะที่ได้ใช้เวลาในการพูดคุยกับนายและฉันอยากจะบอกนั่นน่ะมันดีมากเลยล่ะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาฉันไม่อาจเก็บซ่อนมันได้อีกต่อไปแล้วไอโตฉันมีความรู้สึกให้กับนายทำให้ฉันเติบโตขึ้นทำให้ฉันมั่นใจขึ้นเรื่องบทกลอนและในตอนนี้แทนที่จะอายที่ผู้คนอ่านกลอนของฉันอยากจะให้โลกนี้เห็นกลอนของฉันในสักวันหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะฉันอยากที่จะใช้เวลาร่วมกับนายด้วยอ่ะมากกว่านี้แล้วคุณก็เปิดเผยความรู้สึกของคุณที่เหมือนกันให้กับมอริสคุณบอกไปว่าคุณตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกเห็นตั้งแต่ได้อ่านกลอนครั้งแรกอ่ะนายก็ชอบฉันเหรอ Oh my godฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีเลยแต่ว่านี่เป็นวันสุดท้ายที่นายจะอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอเราจะทำอะไรได้ล่ะเมื่อมาสารภาพรักกันตอนนี้น่ะเราจะขับรถพามอริสออกไปหรือว่าจะส่งบทกลอนของเขาออกไปยังโลกอินเทอร์เน็ตผมขอดูฉากจบที่มันควรจะเป็นก่อนแล้วกันนะขับรถพาน้องออกไปอะไรนะนี่นายจะให้ฉันเดินทางร่วมกับนายเหรอโอ้ไอโตฉันอยากไปมากเลยล่ะแล้วคุณก็กอดกับมอริสในขณะที่จ้องมองไปที่ดวงตาของเขาอย่างลึกซึ้งโอ้ไอโตฉันไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นขอบคุณมากเลยนะ
ที่ทำให้ฉันน่ะได้เห็นสิ่งใหม่ๆอันนี้จูบของนายว้าวคุณชนะและนี่ก็เป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของคุณกับมอริสขอบคุณที่เล่นเดทไทม์ขอให้สนุกกับทริปของคุณปิดเกมปิดเกมที่แปลว่าปิดเกมจริงๆใช่ไหมกำลังปิดเกมเย่เอาละครับก็สำหรับโปรเจกต์มอริสก็จบลงไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ในตอนที่พวกเราได้ใกล้ชิดกันนายต้องทำให้ถูกสิมานี่โอ้ว้าวเกมจีบหนุ่มที่จะกระชากคุณเข้าหาจอเราเคยคุยกันเรื่องนี้พวกเราจะปล่อยให้ไอโตะหนีไปไม่ได้แต่ว่าจัดการเลยเวสลีย์อย่าบอกนะว่ามือที่กระชากเราไม่ใช่มือของน้องว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันต้องทำแบบนี้นะดูเหมือนเราจะปลุกให้เพลเยอร์ของเราตื่นขึ้นมาแล้วโอ้อีกแบดเอ็นคือมือของลุงใช่ไหมลุงเวสลุงก็คืออมองกูสนี่เองเอาล่ะพวกฟักทองน้อยหลับสบายไหมจ๊ะพวกเราไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะพวกเราก็แค่มันเป็นเพราะว่าแฟนหนุ่มของเธอน่ะกำลังทำลายเมืองของพวกเราจะใช่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยมอริสนะมอริสนะมันคือปีศาจเข้าเป็นโปรแกรมที่ไม่ดีนะทุกๆครั้งที่มีการกดเริ่มเกมใหม่ความทรงจำของเขาจะถูกลบหายไปแต่ว่าไอ้การลบนั่นน่ะมันไม่ได้ลบความทรงจำออกไปอย่างเหมาะสมถูกต้องมันจะมีส่วนของความทรงจำบางอย่างน่ะหลงเหลืออยู่ในตัวเขาและไฟที่ผิดเพี้ยนนั่นก็เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นปีศาจเฮ้ยหรือจะสื่อว่าเมลิซ่าพยายามจะยึดร่างมอริสอะไรแบบนั้นน่ะทีละนิดทีละนิดนี่แหละคือปัญหานะนี่ก็เป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่น่ะเล่นเกมนี้แค่ครั้งหรือว่า2ครั้งเพื่อให้ได้จูบโง่ๆนั่นแต่เป็นเพราะว่าพวกเราน่ะถูกเล่นอยู่บนคอมของห้องสมุดที่มีการแบ่งปันข้อมูลกันมากมายพวกเราถูกเล่นมาแล้วถึง433ครั้งและการลบความจำแบบครึ่งๆกลางๆนั้นก็ทำให้เขาเริ่มผิดเพี้ยนไปและเธอก็น่าจะเห็นมันแล้วใช่ไหมพลังที่แสนเร็วร้ายของมอริสเขาไม่ได้คิดแค่จะทำลายเมืองนี้ความผิดปกติของเขายังถูกกระจายออกไปในโลกของเธอด้วยในโลกที่น่าเบื่อและโหดร้ายของเธอโดยที่ไม่มีพานินี่แสนอร่อยของพวกเราเฮ้ยผู้เล่นหมายเลข433ยังอยู่กับพวกเราใช่ไหมโอ้พระเจ้านี่ฉันเผลอฟาดตัวหลอดเลือดของเขาหรืออะไรเนี่ยบ้าจริงเวสลีย์แต่ว่าบอริสเขาเป็นเด็กดีนะครับโอ้พระเจ้ามันพูดว่าบอริสเป็นเด็กดีเด็กดีอย่างนั้นล่ะเด็กดีที่ไหนเขากินบริกรที่คาเฟ่กันล่ะเอาฉากนั้นคือบริกรโดนกินอย่างนั้นเลยเหรอแล้วแบบนี้ฉันจะกินสตรอเบอรี่สลัดของฉันได้ยังไงฉันเสียใจนะไอโต้เธอควรจะทำแบบที่พวกเราบอกกับเธอเธอควรจะเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งเขาออกไปจากคอมพิวเตอร์นี้ซะเมืองนี้กำลังจะพังทลายนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเราแล้วถ้าหากส่งเขาออกไปบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะไม่ไปรบกวนคอมของคนอื่นเหรอดูสิไอโต้การที่พวกเราเก็บเขาไว้ที่นี่เนี่ยมันไม่เพียงแค่ทำลายเมืองนี้เท่านั้นน่ะมันเป็นไปได้ว่ามันจะทำลายเมืองของเธอด้วยผมไม่เข้าใจมันได้ยังไงวะคอมพิวเตอร์ทำลายเมือง What เธอจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นหรือว่าจะช่วยพวกเรานะพวกเราไม่มีทางเลือกเธอไม่มีเพื่อนอยู่แถวบ้านของเธอบ้างเลยเธอไม่แคร์พวกเขาบ้างเลยแต่ผมไม่เข้าใจว่ามอริสจะทำลายเมืองผมได้ไงครับตอนนี้ยกมือสงสัยมากเขากำลังเล่นเกมจีบสาวอยู่นะอ่ะฮะคือจะสื่อว่าคนเล่นเกมจีบสาวไม่มีเพื่อนเหรอโอเคแล้วครอบครัวของเธอล่ะพ่อกันทีเลิกถามกันได้แล้วเธอต้องทำตามที่เราบอกก่อนอื่นเลยกลับไปหามอริสและต่อจากนั้นโน้มน้าวใจเขาให้ออกไปทางอินเทอร์เน็ตโจรอะไรเหรอเวสลีย์ความผิดปกตินี่เนี่ยมันเริ่มรามมาถึงแถวนี้แล้วล่ะเดี๋ยวก่อนถึงแล้วเหรอนี่มันเร็วกว่าที่คิดเขาใกล้ที่จะอ้าวโจน
เวสอยู่ในนั้นเหรออะไรน่ะฉันส่งเขาไปพักร้อนแล้วไม่ใช่เหรอฉันกำลังตามหาไอโตะอยู่รถของเขาน่ะอยู่แถวนี้หรือเปล่าโอเคใจเย็นไว้นะฉันมีแผนละก่อนอื่นเลยเราจะเอาผ้าคลุมไอโตะไว้แล้วพวกเราจะบอกมอริสว่าไอโตะไปที่ส่วนหลังจากนั้นเขาจะออกไปแล้วเราค่อยวางแผนกันโป๊ะแตกทั้งสองคนผมสงสัยว่าเฮ้ยไอโตะโอ้พระเจ้านี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่คุณทำอะไรกับไอโตะน่ะโอ้ช็อตช็อตโจรมอริสฉันอยากให้เธอออกไปเดี๋ยวนี้เธอไม่เห็นอะไรที่นี่ทั้งนั้นคุณทำแบบนี้กับคนอื่นไม่ได้นะโจรคือร้านของเรามันมอริสฉันเตือนเธอแล้วนะทำตามที่ฉันบอกเดี๋ยวนี้ฉันคือหัวหน้าไม่ผมจะไม่ปล่อยให้คุณทำร้ายไอโตะอีกแล้วโว้โว้โว้พวกเราตายห้านแน่พวกเราตายห้านแล้วมันจบแล้วมันทุบหัวไอ้มอริสให้แหลกก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นปีศาจอะไรนะโจรไม่นะเขาทรงพลังเกินไปอย่ามายุ่งกับฉันไม่โจรหยุดเลยนะนั่นคุณจะทำให้เขาอยู่นิ่งๆสิไอเด็กเวนโจรไม่เวสซี่ไปบล็อกทางออกเอาวะเวสโอ้แตกโจรนี่ผมทำอะไรลงไปเนี่ยแกฆ่าโจรของฉันเวสขอร้องล่ะผมเปล่านะฉันจะฆ่าแกไอ้มอริสแกไม่นะขอร้องว้าวมอริสเมื่อกี้ผมเห็นมอริสแปลงร่างมันไม่ใช่ความผิดของมอริสมันเป็นความผิดของแกเป็นคนทำแบบนี้ไอโตแกพลาดทุกอย่างไปจากฉันอุ้ยหลอนใช้ได้อยู่นะฉากนี้ไอโตไตโปดตื่นขึ้นสิไตโปดไอโตโอ้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้านายเสียเลือดไปเยอะมากเลยล่ะฉันเป็นห่วงนายมากเลยนะคือพวกเขารู้มั้ยนายมองไปทางนั้นหน่อยได้มั้ยในที่สุดหิมะก็ตกแล้วนี่ไม่น่าจะใช่หิมะนะฉันรู้มันไม่ใช่หิมะโทษทีโอ้น้องฉันรู้ความจริงเรื่องแผนของโจรแล้วก็เวสแล้วล่ะในตอนที่ฉันเข้าไปดูในออฟฟิศของเขาทั้งหมดนี่มันเป็นแค่โปรแกรมจำลองใช่ไหมล่ะเป็นเกมจีบสาวอะไรพวกนั้นน่ะแล้วก็มีคนเป็นร้อยๆคนที่มาออกเดทกับฉันแล้วก็รักฉันแล้วก็มอบความกล้าให้ฉันไปแต่งกอนและทุกๆครั้งที่มีคนใหม่เข้ามาสมองของฉันก็จะถูกวุบถูกรีเซ็ตน่ะฉันจำมันไม่ได้เลยแล้วไม่ใช่แค่นั้นมันฉันป่วยมีบางอย่างในตัวฉันที่กำลังทำลายโลกนี้และมันยังคิดจะทำลายโลกของนายด้วยนี่เป็นเหตุผลที่โจนแล้วก็เวสเกลียดฉันมาตลอดนี่เป็นเหตุผลที่ทุกคนกลัวฉันฉันเคยคิดว่ามันเป็นเพราะว่าฉันอ่อนแอเป็นเพราะว่าฉันไม่เข้มแข็งมากพอมันเป็นเหตุผลที่ฉันทำตัวแบบนี้แต่ว่าถ้าหากฉันรู้มาก่อนแล้วก็ฉันคงจะโอ้กรอดเขาหรือว่าทิ้งเขาไปเท่าที่ผมเข้าใจก็คือเหมือนเกมมันจะค่อยๆพังทุกๆครั้งที่มีคนเล่นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เกมนี้จะหายไปอย่างสมบูรณ์และน้องมอริสไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยว่าตัวเอง
เป็นต้นตอทำให้เกมมันบั๊กอะไรทำนองนั้นอะสรุปว่าน้องใส่ซื่อจริงๆนะครับแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยน้องไม่ได้เหลี่ยมเราด้วยวะเพราะงั้นผมจะกอดน้องมอริสอะไอโตโอไอโตขอบคุณนะด้วยเหตุผลบางอย่างฉันรู้สึกว่าฉันเคยกอดนายมาก่อนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นของจริงฉันไม่อยากจะปล่อยเลยแต่ว่าได้โปรดเพื่อความปลอดภัยของนายเองฉันไม่รู้หรอกนะว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่ฉันจะเปลี่ยนร่างเป็นปีศาจโจนแล้วก็เวสน่ะวางแผนจะส่งผมออกไปบนโลกอินเทอร์เน็ตสินะฮะพวกเขารู้ว่าความผิดปกตินี้จะแพร่รามไปที่คอมของคนอื่นบางทีอาจจะ2คนหรือบางทีอาจจะเป็นร้อยๆคนหรือบางทีอาจจะเป็นทุกๆคนเลยแต่ว่านั่นหมายความว่าที่เขาทำไปเนี่ยพอเขาต้องการช่วยเมืองเล็กๆของพวกเราและเขาก็ตั้งใจจะหยุดทุกคนจากอันตรายด้วยหรือเปล่าน่ะบางทีนั่นอาจจะเป็นไอเดียที่ดีหรือว่ามันชั่วร้ายผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่มันจะให้ความรู้สึกเหมือนส่งไวรัสไปที่คอมเครื่องอื่นหรือเปล่าแบบคอมเราจะไม่ต้องติดไวรัสแต่เครื่องอื่นมันอาจจะติดกันหมดอะไรแบบนี้มันได้เหรออันนี้ผมยังไม่ค่อยเก็ทกับไอเดียของเกมนะครับเพราะผมยังไม่เข้าใจว่าพอยต์คือมอริสจะทำลายโลกของเราได้ไงคือจะกลายเป็นคอมปีศาจเหมือนเมลิซ่าแล้วก็ทำลายโลกเหรอแล้วถ้าแบบนั้นส่งมอริสไปคอมอื่นแล้วคอมอื่นมันจะไม่กลายเป็นแบบนี้เหรออันนี้ก็งงแต่ผมว่าโจนกับเวสก็ยังทำไม่ถูกนะเพราะงั้นผมจะตอบว่ามันชั่วร้ายแล้วกันเฮ้บางทีทุกอย่างในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องโกหกถ้าหากมีคน433คนที่มาหาฉันและมอบความกล้าให้ฉันในการแต่งกลอนและพวกเขาก็ยังชอบฉันมากพอถึงขนาดที่จะอยากออกเดทกับฉันและบอกให้ฉันออกจากกรงของตัวเองนั่นหมายความว่ามีคนอีกมากกว่า433คนในโลกของนายที่ยังรักฉันมากกว่าคนที่เมืองนี้และมันมีค่ามากพอที่จะช่วยโลกของนายและมันมีค่ามากพอที่ฉันจะช่วยนายฉันจะใช้พลังของฉันในการส่งนายกลับไปและฉันจะหยุดความผิดปกติของที่นี่ไว้มันควรจะง่ายๆใช่ไหมยังไงฉันก็เป็นช่างนี่นาและคอมพิวเตอร์ก็เป็นเครื่องจักรอย่างนึงเอาล่ะนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วใช่ไหมแล้วไว้เจอกันที่อีกฝั่งนึงนะจูบมอริสหรือว่าโบกมือลาโอ้โอ้พระเจ้าฉันหวังว่าในตอนที่ฉันถูกเปลี่ยนเป็นปีศาจมอนสเตอร์ที่ผิดปกติขนาดพิกเซลฉันจะยังจดจำนายได้อยู่นะลาก่อนไอโตะมันได้ผลนายกลับไปที่โลกของนายแล้วขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะไอโตะไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับฉันหรอกนะตราบใดที่ไม่มีใครมาเล่นเกมนี้อีกแล้วรู้ได้ไงว่าจะไม่มีสถานการณ์ก็จะนั่นมันเกิดขึ้นในฉากจบของนายเหรอฮะเดี๋ยวก่อนนี่นายจะบอกว่าความผิดปกตินั่นมันรามไปถึงเครื่องปริ้นของนายแล้วเหรอและนายก็ยังเล่นเกมจำลองนี่เพื่อมาจูบฉันอยู่เหรอเอาหน้าก็นายน่ารักเกินไปอ่ะเอาให้สุดเอาฉันคิดว่านายน่ารักมากๆเลยแต่ว่านี่เป็นปัญหาใหญ่แล้วนะคือนี่เป็นความหมายที่ว่าโลกเรากำลังตกอยู่ในอันตรายคือโลกมันจะกลายเป็นพิกเซลแบบนี้เหรออย่างนั้นเลยนะโอเคใจเย็นไว้ฉันมีแผนก่อนอื่นเลยนายนายมีเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เป็นโปรเฟสชั่นแนลด้านไอทีบ้างไหมผมนายไม่ได้พอจะรู้จักเมลิซ่าใช่ไหมฉันคิดว่าเธอน่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้างก็คือให้เราไปขอให้เมลิซ่าช่วยสินะแล้วก็หยุดความผิดปกตินี้ได้นะครับเอาอย่างนั้นเลยนะโอเคเอาละครับและนี่ก็เป็นฉากจบของเกมมอริสก็โดยรวมผมไม่ค่อยอินกับพล็อตมันเท่าไหร่แต่ว่าผมก็เอนจอยกับมันระหว่างเล่นแล้วก็รู้สึกว่าบทของน้องมอริสก็ทำมาได้ดีนะครับน่ารักดี
แต่ผมอยากให้บทของจอห์นกับเวสมันดูมีอิมแพคมากกว่านี้อ่ะผมรู้สึกว่าฉากที่มันควรจะเป็นฉากคลายแม็กซ์ระทึกระทึกผมดันไม่รู้สึกอะไรอันนี้เป็นจุดที่น่าเสียดายนะครับเอาล่ะก็น่าจะมีอีกบรรณารักษ์ชื่อเจอรี่ว้าวเกิดอะไรขึ้นนะมาธาฉันกำลังตามหาแผ่นดิสก์โง่ๆของเมลิซ่ามาหลายวันแล้วนะเจอรี่ฉันคิดว่ามันถูกขโมยไปไม่เป็นไรหรอกนะใช้ไฟล์เซฟเกมเมลิซ่าของฉันที่อยู่ในคอมห้องสมุดก็ได้เหรอยังไงอ่ะก็แค่เปิดคอมขึ้นมาแล้วก็เล่นเกมมอริสแล้วก็ใช้ยูสเซอร์เนมของแอดมินในการล็อกอินอ๋อเหรอแล้วยูสเซอร์เนมนั่นคืออะไรล่ะมันมี7ตัวอักษรนะขึ้นต้นด้วยตัว K เดี๋ยวฉันจะเขียนให้เธอแล้วกันนะฉันสาบานกับพระเจ้าเลยเจอรี่ถ้าหากมันเป็นอะไรที่เบสมาจากการ์ตูนเด็กโง่ๆแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคำใบ้เรื่องพาสเวิร์ดที่เราต้องใช้นะครับอาจจะเป็นฉากตั้งชื่อหรือเปล่ามันอาจจะเป็นฉากที่เครื่องปิ้นเสียน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่นี่ไงล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยชื่อเคแต่ว่าในนี้ก็ยังไม่ได้บอกชื่อชัดเจนฮะซึ่งคำตอบของยูสเซอร์เนมเหมือนจะเป็นชื่อตัวละครจากซิมสันนะครับไว้เราค่อยมาลองล็อกอินชื่อนี้กันตอนนี้ผมจะลองเก็บอีกฉากจบหนึ่งก่อนนะครับในตอนนี้เราจะทำยังไงดีล่ะเมื่อพวกเรามีความรู้สึกให้กันและกันฉากนี้ผมจะลองเชื่อมต่อน้องมอริสเข้ากับอินเทอร์เน็ตและส่งบทกลอนของเขาออกไปทั่วโลกมาดูว่าจะเป็นไงอะไรเนี่ยนั่นอะไรเนี่ยอินเทอร์เน็ตเหรอนั่นจะช่วยส่งบทกลอนของฉันให้ทุกคนเห็นได้ไกลมากๆเลยเหรอโอ้ไอโตะมันคุ้มค่าที่จะลองดูนะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะไอโตะฉันจะเก็บความทรงจำในช่วงเวลานี้ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของฉันเสมอปึ๊บออแอดออแอดออแอดโอ้นี่อะไรน่ะว้าวว้าวมีใครบางคนส่งเมลมาด้วยล่ะกรอนจากมอริสอย่างนั้นเหรอเปิดเลยเปิดเลยสวัสดีครับผมชื่อว่ามอริสต้องขอบคุณคนที่ชื่อไอโตะมากๆเลยนะครับที่ทำให้ผมรู้ตัวถึงความฝันของผมที่จะเผยแพร่บทกลอนไปทั่วโลกอะไรกันเนี่ยต้องถูกส่งไปหาทุกคนในเมืองแน่ๆเลยผมหวังว่าทุกคนที่ได้รับอีเมลนี้จะเพลิดเพลินกับบทกลอนของผม นกพิราบตื่นเช้าจะมีคู่รักนี่มันอะไรกันเนี่ยลูกมีอะไรออกมาจากจอด้วยแม่นี่มันไม่ปกติแล้วแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอคู่ของมันหนีเร็วค่ะแม่หนีเร็วตูมวันนี้บางทีเราควรจะเล่นฉากจบนี้ก่อนวะโอ้ตามนั้นแหละไอ้ส่งเมลนี้ออกไปคือทำลายเมืองเราชัดๆแต่ไอ้ลุงป้าสองคนนั้นมันจะรอดโอเคฉากจบนี้ก็ทำให้เข้าใจความหมายที่ว่าโลกมันจะระเบิดตูมๆนะครับเอ้ยแต่ก็คือถ้าลุงป้าสองคนนั้นไม่มาลากเราไว้เนี่ยไอคอมที่ห้องสมุดก็น่าจะระเบิดตู้มเหมือนกันใช่ไหมแต่ถึงอย่างนั้นลุงโจนกับป้าเวสเนี่ยเขาก็แค่ทำเพื่อเอาตัวรอดนะครับไม่ได้หวังดีอยากจะช่วยเราหรอกคนที่เซฟเดอะเดย์ของเราไว้จริงๆก็คือพี่แม็กพิกเซลไม่ใช่ผมหมายถึงน้องมอริสนะครับคือน้องเป็นคนที่หยุดทุกอย่างไว้ในฉากจบเขาก่อนโอ้ผมว่าน้องโคตรจะน่ารักย้อนกลับมาในฉากตอนนี้นะครับถ้าเราไม่กอดมอริสเราถอยห่างออกมาโอ้น้องจะร้องไห้โจนแล้วก็เวสน่ะวางแผนที่จะส่งผมออกไปบนอินเทอร์เน็ตสินะแล้วก็แค่โบกมือลามอริสนะครับลาก่อนนะไอโตะโอ้น้องก็ช่วยเราอยู่ดีนะถึงเราจะไม่ได้กอดน้องไม่ได้จูบน้องกลับไปอะไรแบบเนี้ยโอ้น้องมอริสนี่คือน่ารักแล้วก็ย้อนกลับมาที่ฉากแรกนะครับผมจะลองเอาชื่อจากตัวละครของซิมสันมาใส่และล็อกอินเข้าไปตรวจพบยูสเซอร์เนมของแอดมินเล่นต่อจากไฟล์เซฟของเมลิซ่าในคราวที่แล้วฉันชอบที่จะออกมาที่นี่ดูธรรมชาติที่นี่สิมันสวยงามมากเลยล่ะเพราะว่าฉันสนใจวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติแบบดูที่เจ้าพวกฝูงหงส์ที่นี่สิรู้หรือเปล่าว่าหงส์น่ะวางไข่ทุกๆ45วันมันเจ๋งมากเลยใช่ไหมโอ้
โทษทีที่ฉันเนิร์ดไปหน่อยเหมือนจะเป็นบทพูดในเกมมาริซ่านะครับเหมือนกันเป๊ะนี่เกิดอะไรขึ้นน่ะแอนนานี่เธอมาทำอะไรที่นี่แอนนาวางเจ้านั่นลงนะแอนนาอยู่ให้ห่างจากฉันไว้เลยนะเหมือนเป็นการปูเนื้อเรื่องไปหาตัวละครต่อไปที่เราจะต้องจีบนะครับก็คือแอนนาเธออาจจะเป็นต้นตอของความผิดปกติทั้งหมดนี่ก็ได้เอาล่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของมอริสในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันคราวหน้าครับบ๊ายบายไว้รอแอนนามาเมื่อไหร่จะมาใช้บริการห้องสมุดนี้ใหม่นะครับ